ื่อนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำงานของทีมงานละครเรื่องเสน่หาที่ต้องทำงานกันอย่างเร่งรีบเนื่องจากเป็นละครที่มีเนื้อเรื่องกระชับฉับไวซึ่งเบื้องหลังทีมงานและนักแสดงจะต้องทำงานหนักเป็น2เท่าทั้งการถ่ายทำที่แข่งขันกับเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้ชมซึ่งเราจะไปติดตามการทำงานที่เข้มข้นของกองละครเรื่องเสน่หาทั้งหมดนี้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับเรื่องเสน่หาเป็นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่กำลังได้รับกระแสตอบรับจากท่านผู้ชมเป็นอย่างดีในขณะนี้เนื่องจากการเดินเรื่องที่กระชับฉับไวและเนื้อหาที่เข้มข้นตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งการทำงานของทีมงานละครเรื่องเสน่หานั้นก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับเนื่องจากเป็นละครที่ถ่ายทำไปออกอากาศไปทีมงานจึงต้องแบ่งการทำงานเป็นหลายหน่วยหลายยูนิตและนักแสดงจะต้องวิ่งรอกไปตามยูนิตต่างๆเพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างที่วางแผนไว้ซึ่งการทำงานจะเหนื่อยและหนักขนาดไหนเราจะพาคุณไปที่กองละครเรื่องเสน่หาค่ำคืนนี้ในเรื่องของเรื่องครับเรื่องเสน่หาละครพีเรียดที่พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2448ด้วยเรื่องราวโศกนาฏกรรมความเสน่หาของภรรยาเอกยังชมนาถและภรรยารองเอื้องคำพร้อมด้วยเมียบ่าวผู้ซื่อสัตย์ที่ต่างแย่งชิงที่จะมีบุตรคนแรกให้กับคุณหลวงปราบทำรงนคราจนทำให้ต่างฝ่ายอยากจะเอาชนะกันและกันในทุกวิธีทางจนเรือนต้องร้อนเป็นไฟข้ารู้แล้วว่าไอ้มี่กับมารีมันยังไม่ตายข้าจะให้โอกาสเต็มแก้ตัวอีกปีที่แล้วมันทำกูเจ็บปางตายมันจะต้องเจ็บยิ่งกว่ากูร้อยเท่าพันทวีความแค้นที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของผู้เป็นแม่ได้ถูกส่งต่อมายังรุ่นลูกทั้งสุขเทพเมืองและชวนชมต่างเป็นหมากที่ผู้เป็นแม่ใช้เดินในเกมแห่งความแค้นจนต้องติดอยู่ในวังวนแห่งโศกนาฏกรรมความเสน่หาและด้วยความเข้มข้นทุกหยาดหยดจึงทำให้ละครเรื่องเสน่หากลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนละครฟีดแบ็กนะครับดีมากนะครับเราก็ดีใจแล้วมันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานแล้วก็มีอีกอันที่ผมแบบรู้สึกดีมากบอกคุณหลวงวันนี้เมียไม่มาเหรอคนดูตอนแรกๆเนี่ยก็จะเรียกว่าคุณชมนาฏต่อมาก็ชมนาฏหลังๆก็อีชมนาฏก็มีเป็นสเต็ปๆเป็นขั้นไปฟีดแบ็กดีมากเลยฟีดแบ็กนี้ดีในทุกๆตัวแสดงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ่าวเป็นเราเป็นพระเอกนางเอกรุ่นลูกรุ่นอะไรอย่างนี้ทุกคนชอบหมดเลยแล้วก็ดีใจไปไหนก็มีแต่คนแบบทักมารีเป็นยังไงฝากบอกไอ้เมืองบอกฝากบอกคุณสุขด้วยนะฝากบอกคุณหลวงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆใน Facebook ในอะไรก็จะแบบไลค์มากนะกูมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมากระแสแบบกระแสส่วนตัวก็เฮ้ยทำไมคนแบบมันหักเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากไปถ่ายละครของตัวเองไปกำกับละครตัวเองก็ยังแบบว่าเด็กในกองก็จะบอกว่าแม่ร้ายมากเลยอะไรก็ต้องขอบคุณผู้ชมครับที่ติดตามผลงานพวกเราคือพวกเราก็ทำงานเหนื่อยทำงานอย่างเต็มที่ทุกคนก็แต่ละคนแต่ละฝ่ายก็ลงแรงลงใจกันเต็มที่เลยก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบชื่นชมได้ติดตามจะหนีไปและตอนนี้ละครเรือนเสน่หาก็ใกล้จะอวสานเต็มทีเรื่องราวจึงทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นการทำงานในแต่ละฉากเป็นไปอย่างพิถีพิถันทีมงานจึงต้องแบ่งการทำงานออกเป็นหลายยูนิตเพื่อให้เรือนเสน่หาทันต่อการออกอากาศโดยต้องไม่สูญเสียความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเพื่อเป็นการตอบแทนกำลังใจจากแฟนละครเองไม่พูดใช่ไหมได้ข้าจะสอบสวนนายเองแม่ชมอยู่ไหนถ่ายทำวันหนึ่งมีกี่2 กอง 3 กองก็มี3กองเลยเพื่อความเข้มข้นคือเราจะได้เนี่ยเน้นพิธีพิถันในแต่ละฉากแต่ละลมได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าเกิดว่าใช้กองเดียวเนี่ยบางทีการคือในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์และเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์บางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องยืนพูดยืนคุยกันไงมันต้องมีลีลามีแอคชั่นมีนะฮะผจญภัยมีหลบกันวิ่งหนีมีบู๊มีอะไรอีกไหนลองดูนี่จังหวะกำลังหาจิ้งจังจิ้งจังดูจังหวะที่พี่แดงรอตอนมาตรงนี้พอคิวจะเล่นพร้อมกันครับผมผ่าเทปเดินครับ5 4 3 2คิวนี่เพราะว่าเราอยากจะทำงานดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะถ้ากองเดียวอาจจะแบบทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนกันพอดีแต่2กองเราก็วิ่งไปวิ่งมานะคะเดี๋ยวจะอยู่กองนี้เสร็จก็ไปกองนู้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเคยมีแบบว่าฉากเดียวกันเนี่ยเหมือนอยู่ที่เดียวกันแต่ถ่าย3กองเป็นฉากงานวัด
ภูเขาทองแล้วก็ยุ่งยากมากเพราะว่าโลเคชั่นมีอยู่3ที่นะครับแต่เป็นในเรื่องนี้ต้องเป็นที่เดียวกันที่นึงเป็นที่บนภูเขาทองเป็นที่สันกำกับนะครับที่ตลาดงานวัดข้างล่างผมทำแล้วก็หันหลังไปอีกกองนึงถ่ายอยู่อีกมุมนึงของภูเขาทองอย่างฉากภูเขาทองนะคะที่ไปภูเขาทองกันถ้าใครเห็นจะมีคุณสุขเราแล้วก็สยุทธเดินลงมาอันนั้นเป็นพี่สันถ่ายแล้วก็เดินมาจากภูเขาทองเดินลงมาคุณพระเนี่ยมาเห็นตอนคุณพระเห็นเนี่ยเป็นพี่ป้อนแล้วตอนอยู่อีกที่นึงซึ่งอยู่อีกที่นึงค่ะแล้วคุณพระวิ่งมาเนี่ยเราไปแล้วคุณพระเลยวิ่งตามอันนั้นเป็นพี่เอตอนที่คุณพาวิ่งตามไปในฉากแบบวิ่งตามหามะลิใช่มะลิหรือเปล่าแบบหน้าคุ้นๆนั่นมันพี่เอฉากอย่างนี้จริงๆมีบ่อยนี่เป็นตัวอย่างฉากนึงเท่านั้นเองคือการถ่ายทำสามที่แต่เอามาเล่าเป็นฉากเดียวกันก็คือเหมือนกับเพิ่งเดินหลุดกันไปเนี่ยแหละค่ะแต่คนละที่หมดแล้วกองก็อยู่คนละที่พุ่มกับก็น่ารักมากเลยโทรคุยกันจะให้มองทางไหนหลุดซ้ายหลุดขวาเดี๋ยวเราจะถ่ายอย่างนี้นะเดี๋ยวทางนี้ถ่ายยังไงเดี๋ยวอย่างนั้นถ่ายก็คือจะได้ให้ต่อกันเนี่ยซึ่งเวลาทำเราก็ประชุมกันก่อนว่าอ๋อถ้าเกิดฉากนี้เป็นตรงนี้แล้วก็ออกมาจากฉากนี้ก็จะมาต่อที่ฉากนี้ให้มันสัมพันธ์กันในเชิงแมปของเรื่องไม่งั้นมันจะตัดต่อแล้วไม่รู้เรื่องนะครับคือก็ต้องสื่อสารด้วยเทคโนโลยีครับโทรศัพท์เป็นส่งคลิปมาที่อ๋อถ่ายมาอย่างนี้โอเคถ่ายอย่างนี้เดี๋ยวไปหาให้มันแมทช์กันสมาธิของนักแสดงที่จะต้องรู้ว่าคุณเล่นอันนี้ก่อนหรือคุณเล่นอันนี้หลังแล้วคือคุณเล่นฉากนี้นะครับไปอีกฉากหนึ่งต่อเนื่องเป็นอีกพุ่มกับหนึ่งคุณต้องแม่นกับอารมณ์ที่คุณแครี่มาเพราะงั้นคุณจะต้องมีสมาธิมากๆกับมันผมเลยคิดว่ามันเลยเป็นส่วนที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้มข้นกับมันแล้วก็ใช้เวลากับมันทุกๆวินาทีอย่างเต็มที่มันพลาดไม่ได้คือเราต้องจำตัวละครให้ได้ว่าเรามีที่มาที่ไปมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามหลุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนแบบบางฉากสมมติถ่ายกองนู้นเสร็จปุ๊บกองนี้คือต่อเนื่องจากอันที่มาเมื่อกี้นะอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่พุ่มกับคนละคนกันพุ่มกับคนละคนจริงๆแล้วเนี่ยมันยุ่งยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าการประชุมกันการทำงานของทีมต้องเหนียวแน่นมากแปลว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูนิตที่1หรือยูนิตที่2ต้องรู้เท่ากันนะครับแล้วต้องประสานงานกันอย่างเหนียวแน่นเพราะไม่งั้นมันจะหลุดผิดพลาดได้ไม่ว่าจะเป็นคอนตินิวนะครับเสื้อผ้าหน้าผมหรืออารมณ์นักแสดงหรือว่าในเชิงการเล่าเรื่องทางภาพนะครับไม่ว่าจะแบบมองซ้ายมองขวาเข้าซ้ายเข้าขวาถ่ายแทนสายตาไว้แล้วอีกกองนึงไปถ่ายว่ามองยังไงมันเป็นเรื่องของทีมนะผมว่าคุณต้องมีทีมที่เหนียวแน่นมากจะต้องสื่อสารกันไม่ผิดพลาดนะครับและเข้าใจตรงกันคิวไปคิวเดินครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับกับการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาและการถ่ายทำที่ต้องวิ่งลอกไปตามยูนิตและโลเคชั่นต่างๆของทีมนักแสดงจากละครเรื่องเสน่หาพักสักครู่เดี๋ยวครับคุณทำไมเที่ยวจ้าอุ้ยฝนก็ตกไม่ถ่ายก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราจะถ่ายมันอื่นไม่อยากทำแค่ถ่ายติดอะด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆของละครเรือนเสน่หาทำให้ทีมงานต้องแบ่งการทำงานออกเป็น2หน่วย2ยูนิตนักแสดงแต่ละคนจะต้องวิ่งรอกไปตามยูนิตต่างๆอีกทั้งยังต้องจดจำอารมณ์ของตัวละครเพื่อให้การแสดงเป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันพวกเขาทำงานกันอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่กองถ่ายทำยูนิตที่2ครับผมซึ่งกำลังถ่ายทำฉากสำคัญฉากหนึ่งใน22ฉากซึ่งต้องถ่ายทำกันในวันนี้นะฮะเป็นฉากที่คุณหลวงจะต้องสืบสวนความจริงความลับที่ปิดบังมาตลอด18ปีที่ผ่านมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเร่งรีบครับแต่ก็แฝงไว้ด้วยความละเอียดรอเอ็งมีเรื่องปิดบังข้าเยอะเหลือเกินได้อีกทั้งเรื่องของสุขภาพแม่มาเลยไหนจะเรื่องแม็กผีกับแม่ชมเรื่องแม็กผีไม่ทำร้ายคนอื่นใช่ไหมไม่ตอบรักมาขึ้นนะรักมาฉากที่ผมเข้าวันนี้ก็เป็นผมเจอหลักฐานคือบึ้งตัวบึ้งตัวบึ้งที่เป็นแบบว่าอาวุธสังหารของแม่ชมกับบีอี
นะฮะแล้วผมก็จะได้รู้แล้วจะได้เห็นตัวบึ้งเนี่ยผมได้เห็นตัวบึ้งแล้วในที่สุดผม18ปีผ่านมาผมก็เจอตัวบึ้งจับได้แล้วขอรับเพิ่งจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงกับวันนี้ผมพอจะรู้มันเป็นของใครแล้วก็เริ่มเอาหลักฐานเนี่ยมาถามภรรยาตัวเองคือแม่ชมฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี่ฉันไม่เคยเห็นนี่จะบ้าอะไรอีกพี่ไม่ชมเดี๋ยวเองไปจัดการเรื่องที่ค้างๆเอาไว้ให้สำเร็จไปย้ายอีกนิดนึงผมก็ต้องวิ่งมาอีกกองนึงมาที่นี่มันก็จะมีฉากที่อีเนี่ยโดนทำร้ายพอสุกก็อุ้มมาที่เรือนแล้วผมก็สอบสวนว่าทำไมไปโดนนี้เพราะอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอะไรอย่างนี้อาการมันแข็งเกร็งมันคงโดนแมงผีกัดแล้วมีคนจะเอาขึ้นเดี๋ยวผูกคอที่เหมือนแม่เอื้อโดนเมื่อ18ปีก่อนใช่ไหมไม่สมคุณหลวงก็เริ่มแคลงใจแล้วเริ่มแบบสืบสวนแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วแม่ชมมีคนของแม่ชมฉันก็มีคนของฉันเรื่องในเรือนนี้ถ้าข้าได้สงสัยไม่มีอะไรที่ข้าไม่รู้หลังจากนั้นพอถ่ายฉากสอบสวนเสร็จต้องย้ายไปไหนอีกไหมฮะก็จะมีวันนี้สำหรับผมไม่มีสำหรับผมไม่มีแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมีย้ายไปที่ตลาดบกขณะที่ยูนิตที่2เนี่ยนะกำลังถ่ายทำฉากสอบสวนของคุณหลวงเพื่อจะทราบความจริงที่ถูกปิดบังตลอด18ปีที่ผ่านมาทางยูนิตที่1ครับก็กำลังถ่ายทำอีกฉากหนึ่งซึ่งเป็นฉากแอคชั่นหรือฉากบู๊ซึ่งนำแสดงโดยน้องนิวชัยพลภูพัฒน์ครับฮิวไปฮิวคุณเข้าไปเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยต่อเลยซ้ายเที่ยวในฉากแอคชั่นครับเป็นฉากที่ต้องใช้เวลาในการถ่ายทำอย่างยาวนานฮะเพราะว่าฉากประเภทนี้จะเต็มไปด้วยคิวบู๊ต่างๆซึ่งจะต้องให้แม่นยำเพื่อความปลอดภัยของนักแสดงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากแอคชั่นประเภทฉากไล่ล่าอย่างที่ถ่ายข้างหลังนี้ครับจะต้องมีการย้ายมุมกล้องไปในมุมต่างๆเพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนและเข้มข้นครับนอกจากจะต้องเร่งรีบถ่ายทำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แล้วทีมงานของละครเรือนเสน่หายังจะต้องพบกับอุปสรรคที่นอกเหนือจากการควบคุมนั่นก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศพวกเขาจะต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนและจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรติดตามกันต่อช่วงหน้าครับฝนก็ตกไม่ถ่ายก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราจะถ่ายแบบนี้ไม่อยากทำแค่ถ่ายติดการทำงานของทีมงานและนักแสดงจากละครเรือนเสน่หาเป็นไปอย่างเร่งรีบและท้าทายเพื่อให้การถ่ายทำนั้นเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกมากมายครับที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นสภาวะดินฟ้าอากาศพวกเขาจะสามารถรับมือกับอุปสรรคนี้ได้อย่างไรไปติดตามชมกันต่อครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วครับและการทำงานของละครเรื่องเรือนเสน่หาก็เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นแต่อุปสรรคชนิดใหม่กำลังเข้ามาสู่กองละครนี้ครับนั่นก็คือฝนนั่นเองแต่ว่าทีมงานครับยังยืนยันว่าถ้าฝนยังไม่ตกหนักไปกว่านี้พวกเขาจะเดินหน้าทำงานกันต่อไปครับตอนนี้หน้าฝนแล้วมันเป็นอุปสรรคเพิ่มก็มีไงแล้วมันแก้ปัญหายังไงนี่เดี๋ยวต้องดูว่าโลเคชั่นที่เราจะถ่ายเนี่ยแน่นอนในเรื่องเนี่ยเป็นป่าแต่ดูว่าเราสามารถจะเปลี่ยนให้มันเป็นมีเพลิงได้ไหมแต่จริงๆถ้ามันไม่ได้จริงๆเราจะถ่ายวันอื่นเพราะว่ามันเป็นซีเควนซ์ที่สำคัญมากแล้วก็ไม่อยากทำ
แค่ถ่ายติดอ่ะคือมันเป็นดราม่าและอารมณ์ของตัวแสดงนักแสดงที่เข้มข้นมาเป็นคนที่กุมความลับของเรื่องนี้ไว้ตอนนี้ครับข้างหลังผมทีมงานละครเรื่องเรือนเสน่หากำลังเตรียมการถ่ายทำฉากสำคัญฉากหนึ่งครับนั่นก็คือฉากที่คุณชมนาถล่อลวงแม่อีมาเพื่อจะฆ่าแผนฆาตกรรมนี้จะสำเร็จหรือไม่ความลับที่แม่อีปิดบังไว้ตลอด18ปีที่ผ่านมาจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าผมบอกคุณผู้ชมไม่ได้จริงครับเพราะว่าอยากให้คุณติดตามเองในละครเรื่องเรือนเสน่หาครับเป็นไม่กี่ครั้งในชีวิตหรอกในฐานะนักแสดงที่จะได้เจอบทสนุกเรื่องสนุกอย่างนี้มันก็เลยเกิดแล้วเรื่องเนี่ยมันเล้าใจมากนะครับอะดรีนาลีนในร่างกายของแต่ละตัวละครมันหลั่งหมดใครอ่านบทก็แบบคือมันพร้อมจะปะทะพร้อมจะห้ำหั่นพร้อมจะแบบบอกมาเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แพ้คนดูอะทำงานหนักนะกลางฝนเลยฝนก็ตกไม่ถ่ายก็ไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันก็สนุกอะครับตั้งแต่ทำงานมาถ่ายละครมาก็ไม่เคยแบบหนักขนาดนี้มาก่อนบางคนไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำคือยอมรับเลยว่าทุกคนไม่มีใครไม่เหนื่อยอะค่ะทุกคนอะทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายอาหารไปจนถึงฝ่ายตัดต่อพี่ว่าเหนื่อยทุกคนมีความสุขแล้วค่ะจริงๆเราเป็นนักแสดงเนอะมันพอถ่ายไปออนไปมันเห็นเลยไงแล้วมันก็ยิ่งคือเขิมกันทุกคนก็แบบมาก็เฮกันแบบได้เจอหน้ากันบ่อยๆด้วยพี่มีความสุขเป็นความโชคดีของเราที่เราได้ทำงานที่เราไม่คิดว่าจะทำอ่ะคือเมื่อก่อนถามว่าเคยไหมสมัยก่อนที่แบบเล่นละครสองสามยูนิตเคยแต่ว่ามันไม่ขนาดเนี้ยแต่มันก็คือเล่นเล่นไปให้ทันออนแอร์ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันคือทุกงานที่ออกมาจนคนข้างนอกถามว่านี่คือละครที่ถ่ายไปออนแอร์ไปจริงๆหรอทำไมมันดูละเอียดทำไมมันดูแบบฉากสวยงามเหมือนเตรียมงานมาเป็นแบบเป็นเดือนๆทำไมทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างแบบพร็อพหรือว่าเดคอเรชั่นต่างๆมันดูแบบเฮ้ยมันไม่ใช่งานแบบช่วยหรืองานที่รีบทำนี่คือการทำงานอย่างทุ่มเทของทีมงานและนักแสดงจากละครเรื่องเรือนเสน่หาเพื่อให้ได้ภาพเบื้องหน้าที่เข้มข้นแม้เบื้องหลังการทำงานในบางฉากอาจจะต้องใช้เวลาในการถ่ายทำเป็นวันๆโดยได้ออกอากาศเพียงไม่กี่นาทีแต่ทั้งหมดนี้คือความสุขของทีมงานและนักแสดงที่มีโอกาสได้สร้างสรรค์ละครดีๆออกสู่สายตาท่านผู้ชมครับเรื่องราวของโศกนาฏกรรมความเสน่หาจะลงเอยอย่างไรคุณสามารถติดตามได้ในละครเรื่องเรือนเสน่หาทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:10 นทางททบ5แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการเรื่องของเรื่องได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 17:35 ทางททบ5เรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสวัสดีครับ